สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเดินทางกลับไทยจากคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งถ้าใครได้ฉีดวัคซีนครบ2โดสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยโดยไม่กักตัวค่ะเรามาดูข้อกำหนดต่างๆกันเลยค่ะโดยเพื่อนๆนะคะสามารถดูข้อมูลได้จาก Facebook ของสถานทูตแต่ละประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของประเทศอิตาลีค่ะเขาก็จะมีแจกแจงเลยจะมีข่าวอัปเดตตลอดเวลาค่ะโดยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปคนที่ต้องการที่จะประสงค์กลับไทยนะคะสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้ใน Thailand Pass ออนไลน์ค่ะซึ่งเมื่อผู้ลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะได้ QR Code มาแล้วก็จะต้องใช้แสดงต่อสายการบินแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คัดกรองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะในกรณีที่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็ทำเรื่องขอ COE ไปก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถที่จะใช้ COE ฉบับเดิมได้แล้วก็ขอเงินคืนได้จากโรงแรมค่ะเพราะเรากักตัวลดลงนะคะจาก10วันก็เป็นแค่1วันเพื่อกักตัวเพื่อรอผลการตรวจโควิดค่ะและในกรณีที่เรามีเด็กนะคะเดินทางไปด้วยที่อายุต่ำกว่า12ปีแล้วยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็สามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ค่ะไม่ต้องกักตัวเหมือนกันแค่ว่ามีการตรวจผลตอนที่เราเข้าไปที่ไทยแล้วก็รอผล1วันเหมือนกับผู้ใหญ่ค่ะนอกจากนี้นะคะคนที่เข้าข่ายว่าไม่ต้องกักตัวก็จะต้องอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ำกว่า21วันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นมาตรการสำหรับการเดินทางค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคนที่เดินทางตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วก็รับการฉีดวัคซีน2เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องลงทะเบียนเป็น Thailand Pass QR Code ค่ะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ในการลงทะเบียนไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับคนที่ทำ COE ไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็แค่ใช้ COE ตัวเดิมนี่แหละค่ะในการเดินทางแล้วค่อยขอส่วนต่างคืนจากโรงแรมค่ะในการเดินทางนะคะคนที่ไม่ต้องกักตัวเนี่ยจะต้องอยู่ในครอบคลุมในประเทศที่ทางรัฐบาลไทยกำหนดไว้46ประเทศแล้วก็จะต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่ต่ำกว่า14วันก่อนออกเดินทางนะคะแล้วก็ยังต้องแสดงผลตรวจเชื้อหาโควิดว่าผลเป็นลบด้วยวิธี RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางด้วยค่ะโดยสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะแต่ไม่ครบโดสก็จำเป็นที่จะต้องจองโรงแรม AQ กักตัว10วันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ในส่วนของการจองโรงแรม AQ นะคะสำหรับคนที่ต้องกักตัวทั้ง10วันแล้วก็รายชื่อโรงแรม SHA นะคะไว้ที่ใต้คลิปค่ะสามารถที่จะเข้าไปจองได้สำหรับคนที่ไม่ต้องกักตัวแต่ว่ายังต้องรอผลตรวจโควิดจนกระทั่งได้รับผลนะคะซึ่งในระหว่างก่อนที่เราจะได้รับผลเทสว่าเราเป็นลบนะคะเราจะต้องอยู่ภายในโรงแรมเท่านั้นไม่สามารถออกจากโรงแรมได้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลิงก์ที่แนบไว้ให้เมื่อเราต้องการที่จะจองโรงแรมที่เป็น AQ นะคะหรือว่าโรงแรมที่เราใช้เพื่อรอผลการตรวจโควิด1วันสำหรับคนที่ไม่ต้องกักตัวนะคะก็ใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอัปเดตของกระทรวงการต่างประเทศค่ะเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เป็นทางการได้ที่Facebook ของกระทรวงต่างประเทศตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีอธิบายหมดเลยค่ะว่า46ประเทศเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างแล้วก็ประกาศจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการเนี่ย เขาเขียนรายละเอียดอย่างไรบ้างเพื่อนๆสามารถเข้าไปตามดูได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นประกาศค่ะว่าเราจะเปิดประเทศแล้วก็ให้ประเทศที่มีตามรายชื่อต่อไปนี้นะคะสามารถที่จะเข้าประเทศไทยโดยไม่กักตัวได้ค่ะโดยก็จะมีออสเตรเลียออสเตรียบาเรนเบลเยียมภูฏานบรูไนบัลแกเรียกัมพูชาแคนาดาชิลีจีนไซปรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีและอีกหลากหลายประเทศเลยค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามดูได้เลยนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปคำว่าไม่กักตัวนะคะแต่เรายังคงต้องรอผลตรวจจนกว่าผลตรวจจะออกซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ1วันที่เราจะต้องจองโรงแรมเพื่อที่จะรอผลตรวจไว้นะคะโดยตรงนี้นะคะก็จะเป็นตารางสรุปค่ะสำหรับคนที่ต้องกักตัวและไม่กักตัวโดยคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะครบโดสก็ไม่ต้องกักตัวค่ะแต่สำหรับชาวต่างชาตินะคะความต่างของชาวต่างชาตินั่นก็คือจะต้องมีประกันสุขภาพเพิ่มเข้ามานะคะโดยจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยนะคะที่ควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า $50,000 ค่ะแต่สำหรับคนไทยนะคะไม่ต้องมีค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด1ครั้งในวันที่เดินทางเข้าประเทศไทยณโรงแรมที่พักแล้วก็ต้องรอจนกระทั่งผลออกมานะคะถึงจะออกจากโรงแรมได้ค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนนะคะก็จะต้องกักตัวเนี่ยอย่างน้อยเป็นเวลา10คืนค่ะและต้องตรวจหาเชื้อโควิดทั้งหมด2ครั้งนะคะกรณีที่คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่นอกประเทศ46ประเทศที่รัฐบาลกำหนดนะคะสามารถที่จะเข้ามาประเทศไทยโดยผ่านแซนด์บ็อกซ์ได้ค่ะเป็นเวลา7คืนค่ะและก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิด2ครั้งนะคะแต่ว่าที่แซนด์บ็อกซ์เนี่ยสามารถที่จะออกนอกโรงแรมได้แค่ว่าต้องอยู่ในจังหวัดพื้นที่ที่กำหนดค่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศได้อีกทีค่ะนี่ก็จะเป็นตารางสรุปเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคนไทยที่จะเดินทางจาก46ประเทศที่กำหนดแล้วก็จะต้องฉีดวัคซีนครบโดสก่อนเดินทางอย่างน้อย14วันจะต้องเตรียมตัวบนเงื่อนไขต่อไปนี้ค่ะโดย1จะต้องพำนักอยู่ประเทศที่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่น้อยกว่า21วันแล้วก็จะต้องจองและจ่ายค่าที่พักโรงแรม AQ หรือว่า SHA Plus นะคะ1คืนต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR โดยอายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องค่ะคนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพแต่ว่าต่างชาติต้องใช้ไม่ต่ำกว่า $50,000 ค่ะต้องตรวจโควิดในวันแรกที่ถึงไทยนะคะแล้วก็ต้องรอที่โรงแรมจนกว่าจะได้รับการแจ้งผลเป็นลบแล้วเมื่อได้รับผลเป็นลบก็ถึงสามารถเดินทางออกไปพื้นที่อื่นได้ค่ะกรณีที่2นะคะสำหรับคนไทยที่ไม่ได้เดินทางมาจาก46ประเทศที่กำหนดแต่ว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวแต่ว่าจะต้องอยู่ในกรณีต่อไปนี้นะคะก็คือจะต้องจองแล้วก็จ่ายค่าที่พักโรงแรมของ SHA Plus 7วันในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ซึ่งก็จะรวมถึงกรุงเทพตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนอย่างอื่นก็จะต้องทำคล้ายๆกันนะคะทั้งการตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็ตรวจมาถึงไทยแต่ว่าจะตรวจ2ครั้งโดยตรวจครั้งแรกวันที่ลงเครื่องแล้วก็ครั้งที่2ในวันที่6หรือวันที่7ค่ะแล้วเมื่อครบ7วันแล้วก็สามารถเดินทางออกนอกบริเวณได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะหรือวัคซีนไม่ครบโดสยังคงต้องกักตัว10วันที่โรงแรม AQ นะคะส่วนในส่วนของเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีไม่ได้ฉีดวัคซีนสามารถเดินทางร่วมกันกับผู้ใหญ่ได้เลยค่ะแล้วก็เราจะยกเลิกในการขอ COE นะคะจะเปลี่ยนเป็นระบบ Thailand Pass แทนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารที่คนไทยจะต้องเตรียมก่อนที่จะเดินทางเข้าไทยค่ะมี QR code ของ Thailand Pass แล้วก็จะมีหลักฐานการยืนยันการจองโรงแรมหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางแล้วก็สำหรับชาวต่างชาติจะต้องใช้ประกันสุขภาพค่ะขอให้ทุกคนเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณค่ะ